ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC ผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องจักรมนตรีชนะพันธ์ครับผเนียดมาหอดสดๆตลอดนะครับไม้แก่นขามครับไม้ท่อนนี้ส่งไปตั้งแต่เดือนน่าจะเป็นเดือนตุลาครับพี่น้องตุลาพฤศจิกายนนี่แหละครับส่งไปให้อาจารย์ชูศักดิ์หนองม่วงรบบุรีนะครับเพิ่นส่งมาถึงมื้อนี้ครับนี่ฟังนี่นี่ชาตินี่เป็นแก่นหมดเลยครับแต่ว่าตัวกลางนี่มีหมอกติดน้ำหรอกค่ะชาญฟังนี้ก็มีแกนติดน้ำคือกันครับพอดีใหม่มันบ่ปลอดครับพี่น้องมันผุน้ำครับถือว่าพเนจรได้สำนีกับถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องผมคิดว่าสิบ่ได้พุ่นล่ะข้อนี้ไปตะโกครับตะโกภูเขาพนาบันวาประมาณนี้พเนจรความยาวประมาณเมตรหาหรือเมตรเจ็ดนี่แหละครับกระโจมเป็นทรงดอกบัวนะครับนกนี่แน่นเป็นเจ้าล้อมเพื่อนครับผมเสียวขึ้นคอสนิมใส่หน้าบ้านครับพี่น้องบ่กล้าไปทงแล้วมันหลายครับกำลังกดปะทอว่าแล้วเซินอยู่สันว่าไม่เอาไปได้ป่ะนะก็เลยสิบ่ไปครับอันนี้เป็นเขาคุ้ยครับนี่ยื้อเสือนี่นะครับปอกท้องเหลืองแล้วจิตจดเบิ้งครับเจ้าลองค้ำครับพังพเนียดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นว่าจึงเสียวขึ้นหน้าบ้านนี่แหละครับบ่ไปไกลขึ้นพลังคำๆจังเสียวลงครับให้แดดบางๆแดดก่อนให้แดดติดนกเขาท่องกับนกกันเขาจะว่าครับค่าสร้างพเนียดหลังนี้นะครับทั้งค่าร่วมทรงแต่ว่าค่าทรงใหม่ไปเพิ่นผมไม่ได้นับหรอกนับแต่ค่าสร้างหรอกค่าพันทรงกลับมาให้2เท่าครับพี่น้องค่าเรือใหม่300ค่าทรงไปเพิ่นประมาณ150นะครับลงทุนไปประมาณ 2,500 บาทครับสำหรับพเนียดชาญฮักหลังนี้นะครับผมสร้างมาว่าจะเรียนกรุงเทพครับเรียนสมุทรปราการครับก็ติดให้เจ้าล้อมเพื่อนอยู่ในผนียดให้มันคุ้นๆครับเอ้าขึ้นต้นไม้จังหวะกันครับพี่น้องครับจะขึ้นสายไฟบ่ได้บ่ผิดตอนนี้น้องฮอนอยู่ครับหอบนะหอบแห้งขึ้นต้นไม้แล้วพี่น้องก็ว่าแดดลมล่มตกนะครับให้ห่มต้นคูนกับต้นมวงมาบังแดดให้ย่ําแมลงครับสําหรับเจ้าล้อมเพื่อนเคาะสนิมเทือแรกนะครับหลังจากทายขนคนกับว่าท่านเตรียมมาไหนหรอครับแต่ว่าผมเป็นการซ้อมนะครับเทศพเนียดใหม่น้ำมือนี้วันอังคารเพ่งวันอังคารนะมือดีครับพี่น้องมือนี้มือดีครับแห่พเนียดเอาเลยก็ใช่ครับไม้แก่นขามชานหักหลังแรกนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็ผมกับแซมพเนียดไรโนเขาขึ้นเลยครับวันนี้จะลองเพื่อนเอาขึ้นฟอร์มบอนอเนาะสีแท่งไว้ยังสีสมือแล้วครับนี่เป็นการฝึกแบบกรุงเทพนะครับฝึกแบบสมุทรปราการฝากติดตามผลงานในเด้อพี่น้องเด้ออากาศร้อนหลายวันสิบ่คันพี่น้องเอ้ยก็ยังมีลายเสียคือเก่าครับสำหรับเจ้าล้อมเพื่อนThank you.
ับพี่น้องตอนนี้เวลา6โมงครับกลับมาตานาบ่เสียไปใส่ยุทงกับบ่ไว้ดอกพี่น้องมันแล้วครับหลายทั้งกาเว้าทั้งอันนกกระปูดนะครับนกกดบ้านเฮานี่แหละผมเลยใส่ไปตานาบ้านเดี๋ยวคลองนี่ครับเพราะได้ให้มันคู่ใส่นกเขาไฟครับนกเขาท่องค้อนหมอนล่ะครับนี่เขาจะมาไกลมาเบิ่งเขาจะเอาเฮ็ดจังซี่เตียบพะนะเฮ็ดจังซี่แล้วอยู่กรุงเทพอยู่สมุทรปราการกันเลยครับครับเดี๋ยวเอาลงจะบาก่อนพี่น้องครับเจ้าลำเพลินครับเคาะสนิมครั้งแรกหลังจากถ่ายเต็มนะครับประเดิมพเนียดใหม่แหกวันอังคารพอดีใหม่แก่นขามครับผมครับเอาเขากงกินน้ำกินเหี้ยแล้วพี่น้องเอาใส่พเนียดตะบาย3ครับตะพเนียดมาหอดหมดแล้วครับเป็นการแหกเอาเหลืองามยามดีครับผมประมาณนี้แหละครับเจ้าลำเพลินก็ได้ก็ขันก็โยนอยู่กับคู่กับเหี้ยอยู่เพราะว่าพอดีครับอันขนเต็มครับขนกำลังสิเริ่มเต็มแล้วขนแต่ว่าขนหลอดอยู่ตาเพราะท่านเต็มไปไหนครับพี่น้องก็จะในก็ฝากติดตามเรื่องสิไปหาอีกจักฝึกนะครับเพื่อไปเรียนกรุงเทพนะครับผมไปสิไปหาอาจารย์โยงบ่ล่ะเพิ่นนัดไปเอาบุญบังไฟอยู่วันที่3ผลประสันว่าบุญบังไฟบ้านกู่กาสิงห์อำเภอเกษตรครับบ้านเพิ่นบ้านเมียเพิ่นบ่ได้แนวบ้านเราอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอาจารย์โยงก็ได้เดี๋ยวผมไปเฮ็ดคลิปอาจจะไปกับผู้ใหญ่บ้านครับอันเพิ่นบ่ติดภารกิจครับผมใส่ดินปวกใส่น้ำใส่เหี้ยให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ผสมดินเอียดน้ำนะครับนี่ดินปวกครับพี่น้องครับใส่ดินปวกดินปวกผมขัวไปตั้งแต่ปีกายนี่ปีนี้ละนะครับตั้งต้นปีพอละผมตะกี้ผมเลี้ยงนกกระทาน้ำนะครับผมขัวให้นกกระทาแล้วนกขุมน้ำครับไปกินผสมดินเอียดครับเอาประมาณนี้แล้วครับพี่น้องขอบพระคุณที่ติดตามรับชมช่องจากบันทีชนะพันธ์เดี๋ยวสิพาถ่ายคลิปนะครับพี่น้องสิได้ฟังเสียงขันโยนของเจ้าเฉลยสมุทรปราการครับว่าท่านมีสื่อเรียกกำลังขึ้นอยู่นี่นะครับสิตังสื่อจังได้นอว่าสนอกขึ้นอยู่เป็นนกสองกู้หอยครับอายุกงปี3เดือนนะครับ3เดือน4เดือนนี่แหละครับปี4เดือนแมนปี1ปี4เดือนผมต่อได้วันที่3ท่านว่าปี65ครับครับ65 66 67แมนประมาณนี้ครับ1ปี4เดือนครับผมก็คนละเดือน6จังสิแอบครับขอบรรษาพอละกันในมาบ้านอีกรอบนึงครับผมอันนี้ถ้าพี่พ่องไปเบิ่งแกนขามนะครับที่ปัญหามาให้ก็สิเฮ็ดวัติภาไปเฮ็ดของดีครับไปเฮ็ดปฐุมมงคลละจะเป็นยังไงบ่นะครับเฮ็ดปเนียดคือสิบ่ได้ดอกหวน80เซนนะครับมันบ่ยาวนี่คือแกนขามนี่ครับท่อนต่อจากท่อนนี้ผมพาแล้วนะครับเอาแกนไว้แล้วผมสิเฮ็ดผะท่อนนี้คือกันครับแต่คันส่งไปเพิ่นเฮ็ดปเนียดสร้างหักแบบเมื่อกี้เฮ็ดได้ครับส่งไปเพิ่นบอกพี่กัดมาอยู่ขันเฮ็ดแต่ว่าผมคือสิบ่เฮ็ดอีกแล้วเพราะว่ามันหลายหลังเราก็หาหลังเราผู้ต่อเริ่มจมแล้วนะครับพอลงทุนหลายแล้วนะครับค่าแซงแต่ละหลังกับ 1,500-2,000 นั่นสิครับคันได้ขายก็ค่อยเนี่ยแต่เดี๋ยวผมก็สิบ่แบ่งหรอกเพราะผมสิบ่เฮ็ดอีกนะครับไม่แจ้งคํานี่คันบ่ได้ใหม่งามๆอีหลีสิบ่เฮ็ดเพราะว่าผมคานหาแล้วครับเซียวผู้เลื้อยให้เขาก็ขี้คานเลื้อยเขาว่ามันกินคมเลื้อยทั้งเดือนนะครับพี่น้องผู้เลี้ยงใหม่นี่เขาจะสิรู้จักว่าไม่แจ้งคํามันคันพ่อมังๆจังซี่นะมันสิกินคมเลื้อยครับเขาไม่บ่อยากพาเขาสิปล่อยให้มันเป็นให้หมอกมันคูทิมพุ่นละครับให้เลี้ยแต่แกนโคโลคือตอนนั้นนะครับตอนที่ผมเลื้อยไปเห็ดปะเนียดอยู่ตอนนี้สิ้นเดือนสิไปเอาครับยืนน้ำพอกองเอาเพื่อนน้ำพอง3หลังเลยเพราะว่าหลังหน่อยไปสอมไม่หันสอมตะไคร้ครับนี่แหละแกนขามก็ได้อาจารย์พูดว่าโอ้ยเบิร์ดหรอครับแกนขามเบิร์ดกับหาไม่เบิร์ดนะครับสนุกไม่ยุ่งมันเบิร์ดหรอครับแต่ว่าแกนขามมันหายากแล้วก็หาแกนสิบ่แตกบ่มีครับพี่น้องยากมีไปยังตีนี่บ่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่แตกครับเฮ็ดกันเฮ็ดปะเนียดก็ได้ซึมนี่ไอ้ซื้อนี่ครับมันเพราะฉะนั้นนี่เป็นหยังผมคือต้องแบ่งแพงราคาสร้างตึกผมจ้างคนขนมาให้นี่ครับเป็นมูลค่าเหรอดิคนขนมาให้ยังครับให้เพิ่น200ค่าน้ํามันท่านจ้างผ้าอีกครับนี่จ้างผ้าแล้วผมบ่ไปสร้างเฮ็ดอีกเขาเจ้าก็คิดราคาหลังละ 1,500-2,000 แล้วแต่สร้างก็ยังเฮ็ดบ่เป็นนะครับผมก็บ่เคยต่อราคาเพิ่นดิเพราะมันเป็นงานฝีมือครับเพราะเจ้านางเฮ็ดหมดมือเท่าคําจังซี่แหมคิดเป็นมือแล้วบ่ถึงมือละ300ซ้ําจังซี่ครับก็เห็นใจกันเพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดราคาจังซี่ก็โอ้เจ๊สิว่าจังได๋เนาะครับอาจารย์เซียนรุ่นพี่ผู้บาอาจารย์ก็ได้ครับมันหายากครับไม้แก่นขามครับตะกี้มันมีต้นนึงครับต้นบางใหญ่เลยนี่ผมเกิดมาก็เห็นต้นนี้บ่มีแก่นครับนี่อยู่นี่ตะกี้นะครับ3คนโอบครับประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องเอ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับท่านใดสนใจดินเอียดนะครับโทรมาเด้อ0887413944ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ